สวัสดีค่ะพนิษ USA มาพบกันอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับการหาแฟนฝรั่งหรือสามีฝรั่งนะคะเรามาดูกันว่าข้อควรระวังก่อนที่เราจะเข้าเว็บไซต์หาคู่นะคะเพราะว่ารู้เท่าทันดีที่สุดนะคะรู้ก่อนที่จะพบเจอในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์นะคะอย่าเพิ่งเข้าเว็บไซต์หาคู่ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้นะคะ1ต้องรู้เท่าทันสแกมเมอร์หรือนักต้มตุ๋นนักหลอกลวงทั้งหลายนะคะอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยนะคะเป็นหัวข้อแรกเลยที่ควรจะระลึกไว้เสมอนะคะเพราะว่าผู้หญิงไทยผู้หญิงทั่วโลกตกเป็นเหยื่อของนักต้มตุ๋นเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ก่อนนะคะปนิดอยู่บนโลกออนไลน์มาเกือบ4 ปีพบเห็นพบเจอในหลายรูปแบบนะคะแต่ที่หนักที่สุดเขาส่งอีเมลมายาวเหยียดแล้วก็บอกว่าเขาจะส่งเครื่องประดับมาให้13 ล้านบาทไทยนะคะอีตอนนั้นปนิดก็ยังไม่รู้หรอกค่ะว่าคืออะไรเพราะช่วงแรกๆที่เข้าเว็บไซต์นะคะก็มีทักมาบอกแบบนี้นะคะแต่พอคุยอีเมลต่อไปเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันได้ส่งของไปถึงอินโดนีเซียแล้วนะแต่ว่าฉันส่งของไปส่งเงินไปให้คุณทั้งหมดแล้วอ่ะฉันไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมก็คือให้เราเนี่ยโอนค่าธรรมเนียมไปที่มาเลเซียก่อนนะคะเราถึงจะได้รับสิ่งนั้นอันนั้นคือในข้อความของอีเมลที่เขาส่งหาปนิดนะคะทีนี้พอปนิดได้รับอีเมลนั้นด้วยความที่ช่วงนั้นยังไม่รู้ว่าคือสแกมเมอร์คือนักต้มตุ๋นนะคะก็เลยโทรไปปรึกษาที่แบงค์เนี่ยฉันได้รับข้อความเนี่ยจากผู้ชายเขาบอกเขาจะส่งมาให้ฉันจะต้องทำยังไงมันเป็นเงินจำนวนเยอะนะทางธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารก็เลยบอกว่าคุณคะฉันคิดว่าคุณโดนหลอกแล้วนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเชื่อเราหรือไม่เชื่อเขาก็บอกปนิดอย่างนี้นะคะทีนี้ปนิดก็เริ่มตาสว่างปนิดก็เลยส่งข้อความส่งอีเมลกลับไปบอกว่าเนี่ยฉันไม่มีเงินให้คุณหรอกนะถึงแม้ว่าคุณจะส่งมาให้ฉันแต่ฉันไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมเพราะมันเยอะพอปนิดบอกเท่านี้แหละเขาส่งอีเมลยาวเหยียดมาหาปนิดอีกทีนะคะเสร็จแล้วมีด่าด้วยนะคะเจ็บปวดเจ็บใจมากอันนั้นคือเรื่องของสแกมเมอร์เรื่องของนักต้มตุ๋นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าก็บอกว่า
จะส่งโน่นนี่นั่นมาให้อย่าเพิ่งเชื่อนะคะนอกจากว่าเราจะพบเจอตัวเป็นๆแล้วนะคะถึงจะเชื่อแม้แต่บางคนเปิดกล้องให้ดูก็ยังหลอกได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่ออันนี้ข้อแรกต่อไปข้อที่สองค่ะก็คือนักล่ากามเมื่อตะกี้สแกมเมอร์ตอนนี้สกามนะคะก็คือพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับขอมีเซ็กผ่านกล้องนะคะไอ้พวกนี้ก็หนักเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายรูปเราเขาจะแคปหน้าจอเขาจะวิดีโอคอลกับเซฟวิดีโอคอลไว้หรือเปล่าเพื่อแบล็กเมย์เพื่อแลกเงินนะคะถ้าเราไม่ให้เงินเขาเขาก็จะเอาตัวรูปที่เราปฏิบัติเซคแคมกับเขานั่นแหละออกมาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนะคะอันนี้ยิ่งหนักเลยค่ะทั้งอับอายทั้งเสียเงินนะคะอย่าหาทำต่อไปพวกที่หลอกให้โอนเงินนะคะหลอกให้โอนเงินในที่นี้หมายถึงว่าก็โยงไปเกี่ยวกับสแกมนะคะก็เหมือนกันนะคะก็คือแบ็กเมย์นั่นแหละพวกที่สามก็คือพวกหาผู้หญิงระหว่างที่เขาไปเที่ยวที่เมืองไทยนะคะก็คือเป็นเกิร์ลเฟรนด์คือไม่ได้จริงจังอะไรไม่ได้คิดที่จะเอาเราเป็นลูกเป็นเมียจริงๆนะคะไม่ก็แค่หาเซ็กในระหว่างที่เขาไปเที่ยวเมืองไทยพอกลับประเทศของเขาหายจ้อยติดต่อไม่ได้เลยนะคะอันนั้นคือต้องระวังเช่นเดียวกันต่อไปหัวข้อใหญ่ที่3ก็คือการนัดพบนะคะถ้าหากว่าเราคุยกันนานพอสมควรแล้วต้องการที่จะพบต้องการที่จะเจอกันครั้งแรกอะไรอย่างนี้นะคะควรที่จะบอกให้ทางบ้านรู้ว่าเราจะไปเจอใครอะไรที่ไหนยังไงนะคะอย่าพยายามไปค้างคืนนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้มีเคยมีนะคะที่ผู้หญิงเป็นครูจำได้ว่าน่าจะอยู่ที่อุบลนะคะที่ถูกฆ่าตายนั่นนะคะก็คือไปหาเขาด้วยความที่ไว้วางใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถูกฆ่าตายในโรงแรมนะคะน่ากลัวต่อไปข้อที่4อย่าพยายามเดินทางไปเจอผู้ชายที่ประเทศของเขาทั้งที่เขายังไม่ได้ไปหาเราที่ไทยนะคะอันนี้เสี่ยงนะคะเสี่ยงเพราะถ้าสมมุติว่าเขาอยู่อเมริกาเรามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วไปหาเขาอันนี้เกิดเขาฆ่าตายไม่รู้เลยนะคะแล้วถ้าเผื่อว่าเรามาแล้วเราพยายามที่จะอยู่กับเขาให้นาน
จนกระทั่งวีซ่าของเราค่ะวีซ่าท่องเที่ยวของเรามันหมดอายุแต่เราก็ยังฝืนอยู่ต่อไปแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ยอมแต่งงานกับเรานั่นก็หมายถึงว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะถูกจับนะคะเพราะฉะนั้นที่ปณิดเล่ามาเนี่ยมันมีปณิดได้ยินได้ฟังมาเยอะนะคะก็เลยพอที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังได้ในนะคะไม่ว่าผู้ชายชาติไหนในโลกมันก็มีทั้งดีทั้งชั่วเหมือนกันหมดนะคะจะยากดีมีจนยังไงถ้าหากว่าเขาเป็นคนดีก็ดีไปนะคะแต่ส่วนใหญ่คนจะส่วนใหญ่ผู้หญิงที่เข้าเว็บไซต์หาสามีต่างชาติก็มองไปที่ว่าอยากจะได้คนรวยนะคะปณิดบอกก่อนว่าถ้าอยากได้คนรวยหายากค่ะนอกจากว่าเรามีบุญวาสนาจริงๆเราถึงจะได้ผู้ชายรวยๆนะคะอันนี้จริงเลยค่ะเพราะว่าผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติไม่ได้หมายความว่าจะสุขสบายทุกคนนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะต้องทำงานช่วยสามีหาเงินและถ้ามีพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ได้พาลูกมาอยู่ด้วยที่ต่างประเทศนั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องหาเงินส่งไปให้พ่อแม่ส่งไปให้ลูกที่อยู่ฝั่งไทยอันนี้เรื่องจริงนะคะน้อยมากที่จะอยู่แบบสุขสบายไม่ต้องทำงานน้อยค่ะอันนี้ปณิดพอที่จะเล่าสู่ฟังได้เลยนะคะเพราะว่าคือปณิดได้อ่านมาเยอะด้วยนะคะตามห้องกฎหมายตามสื่อต่างๆนะคะบางคนหอบลูกมาถึงสนามบินแล้วเนี่ยฝ่ายชายเขาขอวีซ่าคู่มั่นให้ก็อุตส่าห์หอบลูกหอบเต้ามาพอมาถึงสนามบินเขาส่งข้อความไปบอกผู้หญิงนะคะว่าฉันไม่สามารถที่จะไปรับอยู่ได้ไม่สามารถที่จะไปรับคุณที่สนามบินได้และฉันไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูคุณกับลูกได้คือผู้หญิงจะต้องหาที่พึ่งก็ยังโชคดีหน่อยที่ว่ายังมีเพื่อนคนไทยที่อเมริกาให้ความช่วยเหลือนะคะติดต่อประสานงานให้จนกระทั่งได้กลับไปที่ไทยนะคะปณิดบอกแล้วว่ามันไม่ได้สวยหรูจริงๆนะคะมันไม่ได้หมายความว่ามีวีซ่าอยู่ในมือแล้วเนี่ยมาแล้วจะพบกับความสุขความสบายต้องเผื่อใจนะคะต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะคะทีนี้ธรรมเนียมของฝรั่งเขาไม่ได้มีหรอกนะคะที่จะส่งเสียเงินไปให้พ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเต้าฝั่งไทยอันนี้ถ้าใครที่
สามีส่งเงินไปให้ทางฝั่งไทยทางพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าฝั่งไทยนั่นคือเป็นคนที่มีวาสนาค่ะจริงๆนะคะก็ถือว่าเขาน่าจะมีความรับผิดชอบและเป็นคนดีมากๆเลยค่ะถึงจะทำได้ขนาดนั้นและจะต้องเป็นคนที่มีเงินด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ทำนะคะอันนี้สิ่งที่จะต้องรู้ด้วยเช่นกันธรรมเนียมของฝรั่งต่างจากธรรมเนียมไทยนะคะต่อไปบางคนมาแล้วก็ยังต้องเลี้ยงถูกสามีบังคับให้ไปทำงานนอกบ้านหาเงินช่วยตัวเองเพื่อที่จะนำมาเลี้ยงพ่อแม่ก็มีนะคะจริงๆอันนี้มีแล้วต่อไปนอกจากนี้ก็ยังมีอีกประเภทที่ว่าอยู่บ้านก็คือไม่ได้ทำงานอะอยู่บ้านแต่ลูกของสามีนำลูกของพวกเขามาให้เราเลี้ยงก็มีนะคะก็คือพวกเขาไปทำงานแต่หอบลูกมาให้เราเลี้ยงให้โดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนนะคะนั่นคือเป็นชนิดที่ว่าเขาฉลาดนะคะเพราะว่าถ้าจ้างเขาก็ต้องเสียเงินแต่เขาเห็นว่าเราอยู่บ้านเฉยๆเราไม่มีอะไรทำเขาก็หอบลูกมาให้เราเลี้ยงแทนที่จะเป็นอิสระแทนที่จะเป็นตัวของตัวเองอยู่บ้านกับสามีอันนี้ไม่ใช่นะคะก็คือปณิธบอกแล้วว่าฝรั่งเขาไม่ได้มีธรรมเนียมเหมือนบ้านเรานะคะแตกต่างนะคะส่วนเว็บไซต์เดี๋ยวปณิธจะแปะไว้ให้ข้างล่างนะคะว่าเว็บไซต์ไหนที่เราเห็นว่าน่าสนใจเราก็ลองคลิกเข้าไปดูนะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้ลาก่อนนะคะเดี๋ยว